โอ้โหใบสวยงามจริงๆฮะไม้มงคลของนาเล็กวันนี้พามาชมยามค่ำคืนกันก็เป็นไม้ที่นาเล็กชำไว้ประมาณสัก2 เดือนแทงช่อแทงหน่อใหม่ขึ้นมาฮะก็เป็นการชำแบบตัดเป็นท่อนนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับค่ำคืนนี้นาเล็กพามาชมไม้สวยๆของนาเล็กเป็นไม้มงคลนะนางพญาช้างเผือกที่นาเล็กเอามาชำไว้โดยการตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะคือส่วนลำต้นจะตัดเป็นท่อนส่วนที่ติดกับยอดก็ชำไว้ตอนนี้ติดไปแล้วนะนี่สองเดือนได้แค่ไหนนี่สังเกตเห็นไปฮะก้านเขาขาวๆอ่ะนี่คือนางพญาช้างเผือกก็เป็นตระกูลสาวน้อยปราแป้งแล้วนะดูความสวยงามของลายของเขาฮะโอ้โหมันสวยจริงๆฮะเนี่ยสวยมากๆเลยฮะเนี่ยเป็นลายขาวนะฮะไม่ใช่ลายเหลืองเนี่ยก็รวมตั้งแต่ปลายใบนะถึงโคนก็น่าจะประมาณสักเกือบ2 ฟุตนะนี่สวยงามยังไม่ได้แยกกระถางฮะนะต้องรอดินพร้อมก่อนนะนะสวยงามฮะใบสวยทั้งนั้นเลยนางพญาช้างเผือกนี่ได้หลายต้นอยู่นะแล้วมาดูต้นลังข้างล่างอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนทองนะ1 2 3 4เศรษฐีเรือนทองได้4ต้นสวยๆนะก็รอแยกนะราคาถือว่าใช้ได้เลยฮะตอนนี้ไปเดินดูตลาดนัดเนี่ยโอ้โหราคากระถางละ1,200แต่เป็นต้นใหญ่นะฮะนะขนาดนี้สงสัยประมาณสัก 2-300 นะเดี๋ยวนี้ไม้มงคลมาแรงฮะยิ่งเฉพาะไม้ที่มีชื่อเป็นแบบมงคลมากฮะเศรษฐีเรือนทองเศรษฐีรับทองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็นางพญาช้างเผือกนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันใครสนใจก็ทักมาได้นะพอมีแบ่งปันนะได้หลายต้นอยู่ราคาต้องคุยกันหลังใหม่นะอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเลี้ยงมา2 เดือนฮะเนี่ยได้แค่นี้เองอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลที่นาเล็กชำไว้ที่ชื่อว่านางพญาช้างเผือกกับเศรษฐีเรือนทองครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ